ทำเรื่องขอโควต้าคนพิการไปยังรออยู่รออยู่ทำเรื่องมาแล้วใช่ไหมตอนนี้เราก็ถือไว้ก่อนไม่ถือไว้หรือเขาข้างไปนะเดี๋ยวเราไปต่อที่ใหญ่กลางเลยน้องฉันชัยกำลังมาผมกำลังมาไม่ถึงชุดเสื้อของพี่ก้วนพี่ก้วนของแพทย์อ๋อขายให้ขายยี่ปั้วขายให้เท่าไหร่เปิดใบ80เราก็ต้องมาขายนี่รอบสุดรอบเราจะตัดเยอะเชื่อเราก็ต้องทำคงกฎไปติดระเบียบมาโดยตลอดคนแล้วยังไม่เฉลี่ยยังคนแล้วไม่ถึงเล่มไม่ถึงครึ่งเล่มครึ่งเล่มแล้วพูดตรงๆเลยอ่ะผมพูดออกมาเดี๋ยวนี้นางงามยืนกันแถวแล้วก็มีรถตำรวจนายกสมาคมเพื่อนผู้พิการจังหวัดเชียงใหม่มาร้องเรียนผู้สื่อข่าวให้ช่วยดูแลคนพิการหน่อยเพราะตำรวจถ้าพูดตรงๆก็คือจับเหลื่อมล้ำไม่จับยี่ปั้วไม่จับคนดีแต่มาจับคนพิการเพราะคนพิการไม่มีทางที่จะตอบโต้สู้ได้คือเขาก็เนี่ยอย่างลายเนี่ยชื่อนายอะไรนะนายวรเชษฐ์วรเชษฐ์คำพันธ์สองคนผัวเมียผัวก็ขาขาดพิการมา10กว่าปีไม่มีหวยโควต้าไอเราก็อยากให้หวยโควต้าเพราะกองสลากก็ไม่มีให้เอาไปให้ยี่ปั้วหมดเราก็ไม่รู้จะทำไงเขาก็ต้องไปซื้อหวยจากยี่ปั้วแล้วพอซื้อหวยจากยี่ปั้วมาตำรวจไอที่ก็มันไล่คือไล่จับอะคือถ้าพูดตรงๆคือเราพูดกันตรงๆคือผู้ภาษาชาวบ้านก็คือไล่ไถเอาพูดกันตรงๆเลยคือผมแนะนำนายกสมาคมก็อยากจะร้องผู้สื่อข่าวให้ช่วยดูแลตัวนี้ด้วยให้ถึงผู้กำกับสารพีหน่อยในท้องที่สารพีเกิดเหตุเนี่ยขอท่านสงการช่วยหน่อยลูกน้องท่านก็ดูแลหน่อยไปจับคดีอื่นดีกว่าคดียาเสพติดหรือคดีอะไรไปจับอย่างนั้นดีกว่ายังมาจับคนพิการเลยมันเห็นแล้วมันสมเพศมันทุเรศนะคือคนพิการเขาหาเช้ากินค่ำเนี่ยมันก็ไม่มีรัฐก็ไม่มีเลี้ยงดูอยู่แล้วเลี้ยงดูแค่คนพิการเดือนละ800มันพอกินที่ไหนเขาก็ต้องซื้อลอตเตอรี่มาขายแล้วพอซื้อลอตเตอรี่มาขาย5เล่มเนี่ยเขาได้กำไรไม่ถึง 5,000 แล้วปรับเขา 5,000 แล้วตอนนี้หวยก็ยังเหลืออยู่ผมแนะนำนายกสมาคมก็อยากจะร้องผู้สื่อข่าวให้ช่วยเหลือหน่อยบอกกล่าวถึงท่านผู้ใหญ่ที่อยู่ในบ้านหน่อยบ้านเมืองหน่อยช่วยกันช่วยคนพิการหน่อยครับ